วันนี้โอป้าหาเรื่องผ้าขาวม้ามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็เลยใส่เสื้อลายผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าเนี่ยมีปรากฏอยู่ในภาพเขียนในช่วงพุทธศตวรรษที่11 12ในเมืองไทยเราแล้วก็เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปแล้วเนี่ยผ้าขาวม้าไม่ได้เริ่มขึ้นในประเทศไทยนะคะไม่ได้เริ่มขึ้นที่เมืองไทยของเราแต่ผ้าขาวม้าเนี่ยมีประวัติมาจากนู่นเลยอิหร่านค่ะจากการสืบค้นนะคะไปค้นคว้าหลักฐานมาของผู้รู้ทั้งหลายผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้เขาก็ไปศึกษาว่าผ้าขาวม้าเนี่ยมาจากคำว่าคมาบันซึ่งเป็นของอิหร่านแล้วอิหร่านเขาก็มีการติดต่อกับสเปนสเปนก็ใช้ผ้าขาวม้าเหมือนกันคือคมาเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงเมืองไทยเราก็มักจะเห็นเวลาที่ใครไปแถบอีสานไปเยือนอีสานเขาก็จะใช้ผ้าขาวม้าเป็นสัญลักษณ์ผู้ชายก็จะมาเขียนเอวหรือจริงๆแล้วมาคาดเอวตามภาษาไทยเนี่ยนะคะแต่ภาษาถิ่นก็จะมาบอกว่าเขียนเอวส่วนผู้หญิงจริงๆแล้วผู้หญิงไม่ใช้ผ้าขาวม้ามาคาดเอวนะผู้หญิงใช้ผ้าขาวม้ามาคลุมผมบ้างมาคลุมไหล่บ้างผู้ชายก็คลุมไหล่ได้เหมือนกันมาทำอย่างอื่นบ้างผู้หญิงอาจจะมาเอาไว้ปกปิดเวลาให้นมลูกทำเปลลูกหรือทำที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นี่คือลักษณะของผ้าขาวม้าแล้วผ้าขาวม้าเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะทอมือนะแล้วใช้ฝ้ายมีหลายคนบอกว่าใช้ผ้าขาวม้ามาเช็ดตัวเนี่ยอู้ดีกว่าผ้าขนหนูทั่วไปซะด้วยซ้ำลองดูนะคะทีนี้ผ้าขาวม้าเนี่ยปรากฏในเมืองไทยตั้งแต่ยุคไหนนั่นแหละพุทธศตวรรษที่11 12มีภาพที่ปรากฏอยู่ที่จังหวัดน่านที่วัดภูมินถ้าใครไปจังหวัดน่านเราจะเห็นภาพเขียนในผนังของวัดภูมินนะคะว่ามีสุภาพบุรุษชายหนุ่มเนี่ยเขามีผ้าขาวม้ามาคล้องคอนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีภาพเขียนที่ปรากฏอยู่จะบอกว่าผ้าขาวม้าไม่ใช่สัญลักษณ์ของอีสานอย่างเดียวมีทุกภาคค่ะทุกภาคในประเทศเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผ้าขาวม้าแต่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ได้นะคะบางถิ่นอย่างเช่นอีสานเขาจะเรียกผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ขาวม้าโดยทั่วไปเขาก็จะเรียกกันประมาณนี้ทีนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ผ้าขาวม้าได้แต่อาจจะลักษณะแตกต่างกันไปนะคะอย่างที่ว่าผู้หญิงเขาไม่ค่อยคาดเอวกันเขาใช้ทำอย่างอื่นส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะมีเขียนเอวหรือว่าคาดเอวนะคะแล้วก็มีคล้องไหล่แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผ้าขาวม้าโอ้ได้รับความนิยมมากมายไม่ว่าจะทำเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องนึ่งห่มเนี่ยนะคะทำเสื้อทำกระโปรงทำกางเกงทำผ้าปูโต๊ะหรือว่าทำที่รองจานหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือความงดงามของลวดลายและสีสันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผ้าขาวม้าเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยแหละนะคะเป็นสี่เหลี่ยมตาสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่คือผ้าขาวม้าค่ะยังไงก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยมีในทุกภาคเรียกว่าเป็นโอท็อปเป็นความเชิดหน้าชูตาของเราเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งณเวลานี้ผ้าขาวม้าก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราใช้แล้วก็ใช้กันมานานจนถึงณปัจจุบันก็ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ลองดูนะคะอย่างที่ว่ามีหลายคนบอกว่านำไปเช็ดตัวดีกว่าผ้าขนหนูทั่วๆไปซะด้วยซ้ำนี่คือเรื่องราวที่โอป้าหามาเล่าวันนี้ผ้าขาวม้าค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ